ุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์อาริยาสิริโสดานิติพงษ์หอนาคและสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ในรายการการเดินทางของความคิดสวัสดีผู้ฟังครับ3 ทุ่มกับ 7 นาทีนะครับฟังรายการชื่อว่าการเดินทางของความคิดนะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์แล้วก็ในวันอังคารคุยกับคุณนงวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับหรือเราจะเรียกเป็นนงอเดก็ได้นะครับก็ฟังคุณนงในเป็นประจำในทุกๆคืนวันอังคารนะฮะคุณนงคุยกับผมที่นี่ฮะคุณนงสวัสดีครับคุณนงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับเป็นหวัดเหรอครับเปล่านี่อ๋อหรือว่าวันนี้ไปอัดทุ่มอัดเทปเจาะจมเจาะใจมาหรือเปล่าเนี่ยเสียงใช่ใช่ทุกวันอังคารนี่จะถ่ายเจาะใจอ๋อเสียงผมเดาจากเสียงได้แสดงว่าเสียงต้องใช้เยอะไปสักนิดนึงใช่ไหมใช่เยอะใช่เยอะต้องดูแลเสียงหน่อยต้องดูแลเสียงนะช่วงนี้เป็นเซเลบริตี้นะว่าไม่วันนี้เริ่มต้นไม่เห็นอารมณ์ประบทอะไรเลยไม่อารมณ์แล้วไม่อารมณ์อยากฟังหนงเออเดี๋ยวจะอารมณ์ตอนเอออยากฟังผมอารมณ์ใช่ไหมไม่อารมณ์แล้วไม่อารมณ์วันนี้ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคุณนงนะผมมีอารัมนิดนึงหนังสืออะไรหนังสือเรื่องสิงคโปร์อะไรนะสิงคโปร์เคลื่อนไหวเพื่อไปสู่ AEC ผมอาจจะหัวหนังสือสลับกันนะครับเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดน่าสนใจคุณนงเขาพูดทำนองที่ว่าสิงคโปร์นี่เขาปรับตัวอย่างไรบ้างในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเขาปรับ3 ส่วนด้วยกันปรับอย่างแรกคือปรับเรื่องของคนเขาบอกว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ในทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยการจะเข้าสู่ประชาคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนไม่พัฒนาเนี่ยมันไปไม่ได้เขาพัฒนาคนแล้วเขาแยกออกมาเป็น2 ส่วนนะส่วนแรกคือพัฒนาคนด้านการศึกษาเขาปลูกฝังการศึกษามาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ก่อนอายุ6 หรือ 7 ขวบเลยเขาบอกว่าถ้าจะให้6 ถึง 7 ขวบถ้าจะให้เรียนภาษาเนี่ยเรียนภาษาที่3 4 5เนี่ยให้เรียนภาษาที่3 4 5ตั้งแต่อายุ6 7 ขวบเลยเพราะว่าจะได้กลายเป็นพูดแล้วไม่ต้องคิดอ่ะคือคิดไม่ใช่คิดเป็นภาษานั้นๆไปเลยทันโทษไม่ได้พูดคือคิดเป็นภาษานั้นๆไปเลยแล้วมันจะทำให้ได้หลากหลายภาษามากกว่านี่คือพัฒนาคนแล้ว2การพัฒนาคนของเขาเนี่ยที่ผมอ่านมาคือเขาจะพัฒนาคนที่1ก็คืออาจจะเป็นผู้สูงอายุเลยนี่ก็ได้ไม่ให้รู้ให้มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาในการหางานทำหรือมีงานทำที่มีค่าคือไม่ได้ปล่อยแบบเกษียณ60ไปแล้วอยู่บ้านคือคนทุกลมหายใจต้องมีอะไรที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในนี้พัฒนาคนของเขานะอันนี้เราเคยคุยกันมาแล้วว่าถ้าท่านไปสิงคโปร์นะท่านจะเห็นผู้สูงอายุยังทำงานอยู่ครับครับในร้านฟาสต์ฟู้ดเอ่ยที่สนามบินเอ่ยที่อะไรเนี่ยคือไม่ใช่เป็นการปล่อยปละละเลยให้ผู้สูงวัยยังต้องทำงานถ้าไม่ใช่อย่างที่คุณสรรเสริญบอกนะอันนี้คือการให้ค่าครับของคนแก่อย่างหนึ่งซึ่งในหลายๆประเทศในหลายสังคมมองว่าเป็นคนที่ไร้คุณภาพครับครับครับไม่มีผลิตภาพสร้างผลิตผลไม่ได้นะแต่ว่าสิงคโปร์ก็คิดอย่างนี้มานานแล้วใช่ใช่ดีมากใช่แล้ว2คือเขาพัฒนาเรื่องของผังเมืองครับเขาบอกว่าแน่นอนถึงแม้เมืองเขาจะแบบเล็กๆแต่เขาจะพัฒนาเป็นโซนๆเป็นผังเมืองไปแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปที่ไหนที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจเป็นแหล่งบันเทิงแล้วเป้าหมายเขาชัดเจนเลยว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาอาจจะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการลงทุนเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการค้าขายอะไรแล้วแต่ของเขาคือจะต้องมีโซนนิ่งผังเมืองก่อนนะทำเป็นสัดเป็นส่วนเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายครับว่าเขาจะต้องเป็นเมืองที่หนึ่งก็คือคนจะต้องแวะไปประชุมไปสัมมนาไปพูดคุยจะคุยอะไรก็แล้วแต่ในเกือบ9 ประเทศเนี่ยถ้าจะประชุมตกลงกันนะเซ็นสัญญาต้องไปที่สิงคโปร์บินจากอเมริกามาจะมาทำอะไรก็ตามดีต้องสิงคโปร์เขาวางชัดเจนเลยว่า3 วันหรือ 4 วันที่อยู่ที่นั่นจะต้องเพิ่ม1 วันขึ้นมาในแต่ละปีต้องเพิ่ม1 วันเช่นประชุมอาจจะ2 วันปกติให้อยู่3 วันต้องเพิ่มอีก1 วันไอ้การเพิ่มอีก1 วันเขาคือต้องพัฒนาผังเมืองก่อนเช่นจะต้องมีอะไรมีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเอดูเคชั่นต้องมีทุกอย่างต้องรวมในนั้นมันจะทำให้การอยู่ในวันตรงนั้นมันเพิ่มขยายมากยิ่งขึ้นด้วย
อันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่สร้างรายได้เข้าประเทศใช่คือวางโพซิชันตัวเองไว้เป็นศูนย์กลางประชุมนานาชาติใช่แล้วก็เพิ่มวันนะเพิ่มวันจากสามไอ้เพิ่มวันเฉยๆนี่ไม่ได้หมายว่าจะเพิ่มวันปุ๊บจะต้องหากิจกรรมให้เขาและกิจกรรมจะต้องมาจากการสร้างและผังเมืองครับผมเห็นที่สิงคโปร์กับฮ่องกงด้วยนะเป็นส่วนเวลาเขามีคอนเฟอเรนซ์มีการประชุมคอนเวนชั่นอะไรใหญ่ๆกันนะฮะเอาตั้งแต่ตม.เลยนะตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาก็เปิดไปช่องเลยนะเป็นช่องสำหรับคนที่มาประชุมหรือว่ามางานแฟร์ใหญ่ๆที่เขาจัดอยู่ในประเทศนี่คือการอำนวยความสะดวกหรือให้อภิสิทธิ์ให้คนมารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องมาเข้าคิวรอเหมือนใครเลยนะฮะ Welcome to my country เลยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ดึงดูดให้คนได้นะฮะมีอะไรไหมจำไม่ได้ละอ่านก่อนมาทำงานคนนะผังเมืองอีกอย่างหนึ่งจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีระบบเศรษฐกิจอะไรสักอย่างหนึ่งสักสามอย่างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องปรับปรุงแต่ละอย่างเขานี่มีข้อยิบย่อยออกมานะซึ่งบางทีเราคิดไม่ถึงอันที่เช่นเพิ่มวันให้เขาอยู่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้เพิ่มวันให้เขาปล่อยปากละเลยนะเพิ่มวันแต่เราก็ต้องมีการลงทุนในการที่จะต้องทำให้เขาเพิ่มวันคือเขาบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีต้นทุนวิธีคิดคือคิดทุกอย่างต้องมีต้นทุนต้องมีการลงทุนเพราะถ้าไม่มีต้นทุนไม่มีการลงทุนแล้วมันจะได้อะไรกลับคืนมาหรือเปล่าเล่นนั้นเขาบอกเลยว่ามันถึงเวลาละบินปลอนะมันถึงเวลาบินปลอยี่ห้อสิงคโปร์ละอะไรประมาณนี้นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่เราสร้างกันดีนะว่าเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพของประเทศสูงมากนะฮะแต่ในอาเซียนนี่คือเป็นอันดับหนึ่งนะพูดง่ายๆนะแต่เอเชียก็อยู่ต้นๆนะในโลกก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ต้นๆนั่นแหละรู้สึกเขาเป็นประเทศที่สำรวจมาใช้ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเหมือนอังกฤษเหมือนอเมริกาเนี่ยนะฮะใช่ครับรู้สึกจะเป็นประเทศที่อยู่อันดับประมาณท็อป10ของโลกอ่ะที่มีประสิทธิภาพสุดยอดในการใช้ภาษาอังกฤษนะในการใช่เลยฮะใช่เลยฮะเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งนะครับแล้วก็อย่างนึงที่คุณสรรเสริญพูดมาคุณผู้ฟังก็คือประเทศเนี่ยเป็นประเทศของการของเป็นประเทศนักวางแผนนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเขามีวิชั่นที่วางแผนระยะยาวมายาวนานนะสิ่งที่พี่ตูนพูดมาเนี่ยเขาไม่ใช่เพิ่งมาคิดก่อนที่มี AEC ผมเชื่อได้เลยนะครับเขาคิดมาก่อนแล้ว5ปี7ปีที่แล้วไงนะฮะดูจากโครงการหลายๆโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์ของสิงคโปร์นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในแบบว่าคิดปุ๊บก็ทำเลยไม่ใช่นะฮะทุกโครงการแม้กระทั่งโครงการที่ทำให้เมืองเป็นสีเขียวที่เราเคยคุยกันนะพี่ตูนนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆสิงคโปร์ลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้กันทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับบางทีเขาวางแผนมาเป็น15ปี20ปี25ปีนะฮะที่สำคัญก็คือเขาวางแผนแล้วเขาทำตามไงทำตามแผนที่วางไว้นะฮะบ้านเราก็มีแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาตินะแล้วเท่าที่ผมทราบนะครับคือแผนพัฒนาเนี่ยมีทุกปีนะมีตลอดเลยนะฮะแล้วระดมนักวิชาการระดมผู้เชี่ยวชาญระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาคิดแผนกันนะฮะแต่พอเอาข้อจริงแล้วในแง่ปฏิบัติไม่ได้รับนำไปปฏิบัติสักเท่าไหร่ซึ่งก็เพราะว่าเหตุผลของความไม่แน่นอนทางการเมืองความไม่มั่นคงของรัฐบาลนะฮะครับซึ่งอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการที่จะพัฒนาประเทศโดยตรงเลยล่ะนะฮะนี่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมดู BBC เนี่ยเปิด BBC ดูพี่ตุลนะฮะแล้วเปิดมาก็เนี่ยนะนำเสนอข่าวเรจู3ประเทศเลยพี่ตุลเป็น3ประเทศที่กำลังมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นนะฮะเอ๊ะประเทศอะไรบ้างนะหนึ่งก็คืออียิปต์อ๋อที่เราคุยกันมาแค่2ปีแล้วพี่ตุลจำได้ไหมครับผมตอนที่ผมขับจากไคโรใหม่ๆบอกว่าไอ้ตอนนั้นน่ะยังไม่เกิดการประท้วงอ่ะนะเกิดประท้วงไปรอบนึงแล้วแล้วก็หยุดไปนะฮะประท้วงที่แบบเผาตรงไอ้จตุรทารีอ่ะนะเผาอาคารเผาอะไรไปหลายแห่งนะตอนที่ไปก็ยังเห็นร่องรอยไฟไหม้อะไรอยู่เลยนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะแล้วก็ได้ประธานาธิบดีใหม่นะฮะเราก็นึกว่าอะไรจะราบเรื่องแล้วปรากฏว่าเนี่ยฮะก็มีการขับไล่ประธานาธิบดีอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็กำลังจะวุ่นวายกันต่อยังไม่หยุดเลยครับทุกวันนี้ไคโรยังเป็นเมืองที่แบบว่าถูกสาบอยู่ 2-3 ปีแล้ว 4 ปีแล้วเนี่ยนะฮะครับอีกประเทศนึงก็คือเคียฟที่ยูเครนยูเครนก็กำลังวุ่นวายได้ที่เลยนะนะฮะแล้วก็ประเทศต่อมา
เอ๊ะผมรู้จักป่ะไม่ต้องเงี้ยเลยไทยแลนด์เราเนี่ยเราไปจดอ๋อเหรอครับสามประเทศนี้ถ้าคุณผู้ฟังดูข่าวต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็น BBC CNN อัลจาซีร่าอะไรเนี่ยจะมีข่าวเหรียญให้ทุกวันเนี่ยข่าวความวุ่นวายทางการเมืองที่พูดขึ้นมานี่ก็เพราะว่าความไม่มั่นคงหรือความวุ่นวายทางการเมืองนะครับคุณผู้ฟังมันกลายเป็นเชื้อโรคหลายชนิดใหม่แล้วที่กัดกินประเทศนั้นให้หยุดนิ่งไม่สามารถเดินหน้าไปได้นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะก็คือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจนี่สำคัญมากเลยนะฮะไม่นับรวมกับพวกภัยธรรมชาติอะไรต่างๆนะแต่ตอนนี้เชื้อโรคร้ายที่มีเชื้อรุนแรงมากกระทบต่อสุขภาพของประเทศมากๆเลยก็คือการเมืองฮะเราก็คงเห็นใช่ไหมฮะว่าตอนนี้นี่อะไรจะขยับอะไรไปลำบากมากเลยเนี่ยฮะการลงทุนเอ่ยการท่องเที่ยวเอ่ยการพัฒนาในเชิงนโยบายต่างๆทำไม่ได้เลยนะฮะที่พูดนี้ไม่ได้ไปตัดพ้องอะไรนะครับเพราะว่าในฐานะที่ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งในสังคมนะก็แค่เพียงว่ารู้สึกเสียดายกับพิจารณาโอกาสในการที่ประเทศเราจะไปได้ไกลกว่านี้ก็เนื่องจากคุณสรรเสริญเปิดเรื่องสิงคโปร์มาแล้วก็อดคิดไม่ได้แล้วพี่ตูนคือสิงคโปร์นี่นะสังเกตไหมพี่ตูนเคยคุยกับใครไหมเวลาเราอ้างสิงคโปร์ปุ๊บนะคนก็ชอบจะแย้งว่าโอ้ประเทศเขาเล็กขับรถ2ชั่วโมงก็เหนือจดใต้แล้วมาเนี่ยนะอะไรเงี้ยอย่างภูเก็ตหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้าสิงคโปร์มีขนาดใหญ่เท่าประเทศมาเลเซียหรือประเทศไทยเนี่ยผมว่าเขาก็สามารถพัฒนาประเทศได้ดีทีเดียวพี่ตูนนะฮะมันไม่ใช่เป็นข้ออ้างนะครับว่าประเทศเขาเล็กทำอะไรก็ง่ายไม่ใช่หรอกครับนะฮะถอยไปที่คุณภาพของคนดีกว่าคุณภาพของผู้บริหารประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่ไม่ใช่เป็นข้อจำกัดนะพี่ตูนแล้วเขาก็เรื่องคนเนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาใช่ฮะเรื่องคนมาเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลาครับเหนื่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีไปหมดนะสิงคโปร์ที่ผมเพิ่งอ่านรีเสิร์ชมาอันหนึ่งนะคนทำงานสิงคโปร์นี่เป็นคนที่มีความสุขน้อยที่สุดนะใช่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 ผมก็จะเครียดใช่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะก็มันก็คงเครียดเป็นคนละแบบนะคุณผู้ฟังครับนะฮะสำรวจคนทำงานไทยอาจจะเป็นคนทำงานที่แฮปปี้ก็ได้นะแต่เดือนนี้โบนัสเพิ่งออกกันเลยดิใช่ไหมเปล่าครับผมก็เพิ่งจ่ายโบนัสไปก้อนที่บริษัทเหนื่อยเหนื่อยนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเวลาเรามองซ้ายขวาหน้าหลังเรามามองเราก็เหนื่อยผมเพิ่งรู้ว่าใน60ประเทศทั่วโลกสำรวจประสิทธิภาพหรือว่าเรียกว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนโดยทั่วไปนี่นะครับใน60ประเทศเท่านั้นนะที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษภาษาทางการประเทศไทยเราอยู่อันดับ55นะ55ใช่ไหม55จาก60เหรอใช่ครับอันนี้สำหรับแค่60ประเทศนะครับผู้ฟังอย่าเพิ่งครับอันนี้แค่60ประเทศเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับก็เอากลับมาฟังเรื่องราวของโหน่งอเดย์ดีกว่านะครับอ๋อพอดีเรื่องของเรื่องมันเกิดจากอันนี้ฮะพี่ตุลค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะพอดีช่วงนี้มีคนเชิญผมไปพูดตามสถาบันการศึกษาเยอะนะครับครับแล้วก็มันเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมพี่ตุลคุณผู้ฟังนะครับแล้วผมก็ชอบไปพูดเนี่ยฮะเขามักเชิญไปพูดไม่ปฐมนิเทศกับปัจฉิมนิเทศเดี๋ยวนี้มีมัชฌิมนิเทศด้วยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมก็เลยทวีไว้ใน Twitter นะฮะให้เบอร์เลขาผมไปแต่ก่อนจะให้เบอร์เลขาก็ถามคุณกุ้งอ่ะพี่ตุลพี่ตุลรู้จักถามคุณกุ้งแบบว่าขออนุญาตให้เบอร์ไปนะคนเดี๋ยวติดต่อมานะฮะครับทวีตเบอร์เลขาไปนะครับว่าใครอยากให้ผมไปบรรยายที่สถาบันไหนเนี่ยนะฮะติดต่อคุณกุ้งละกันนะฮะก็ช
ช้ามาก็เจอกุ้งอ่ะก็เลยบอกกุ้งกุ้งเมื่อคืนพี่ทวีตเบอร์โทรศัพท์ไปนะฮะนะครับกุ้งบอกทราบแล้วค่ะมีคนโทรมาหาหนูตอน5 ทุ่มค่ะอืมเฉยๆเข้าใจไหมฮะโทรศัพท์หาคนเพื่อติดต่องานกันตอน5 ทุ่มเนี่ยเอ้ยผมคิดว่าแสดงว่าในความรู้สึกหรือความนึกคิดในเรื่องมารยาทของเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนใช่ไหมไม่ได้รู้จักครับมีคนโทรติดต่อเลยอะอยากให้ไปบรรยายเนี่ยค่ะโทรตอน5 ทุ่มเขายังชั่วว่าผมเคยโทรไปหาเลขาคุณหนุ่มตอน5 ทุ่มอันนั้นเราเรื่องส่วนตัวอ๋อเราเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันนะเรื่องเรารู้จักกันเรื่องส่วนตัวแต่มันเรื่องผมก็เลยมันนึกถึงเรื่องมารยาทพื้นฐานในชีวิตประจำวันแล้วก็ในสังคมครับพี่ตุลคุณผู้ฟังครับพอมันนึกแล้วมองไปได้ยินได้เห็นได้ฟังมายุคนี้เป็นยุคที่เราบกพร่องหรือว่าจางหายคลายความเข้มข้นในเรื่องมารยาททางสังคมกันไปมากทีเดียวนะพี่ตุลว่าไหมครับเอาตัวอย่างอะไรดีล่ะบนรถไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นคนบ่นประจำเลยนะทำไมชอบยืนพิงเสากันใช่ไหมคุณผู้ฟังที่นั่ง BTS นั่งรถใต้ดินเนี่ยใช่เลยใช่ไหมฮะเจอบ่อยใช่ไหมผมก็พิงนะเอ้าคุณสันเสริญไม่พิงเขาด้วยเหรอผมพิงเสาด้วยในบางครั้งพิงตอนที่ไม่มีคนใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีคนผมไม่มีคนที่ผมจะพยายามหาจุดพิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่มีคนไม่เป็นไรฮะแต่ช่วงที่มัน rush hour คนเยอะๆไม่อันนั้นแล้วแต่ชะตากรรมจะไหลคือถ้าเราไปพิงเสาปุ๊บเนี่ยคนอื่นๆเขาจะไม่สามารถจับเสาได้จริงอันนี้ผมได้ยินประจำเลยแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะว่าไปเนี่ยไม่ต้องสอนกันก็ได้นะนะฮะหรือแม้กระทั่งก่อนที่จะขึ้นรถก็ได้ขึ้นบันไดเลื่อนครับเราคุยกันมาเยอะเลยว่าขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะเอาชิดข้างใดข้างหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ผมอึดอัดผมขอสนับสนุนยกมือสองข้างเต็มที่ครับแล้วคุณหนุ่มวันก่อนผมไปสนามบินสุวรรณภูมิคุณนงสนามบินสุวรรณภูมิของมันใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เวลามันจะมีเป็นบันไดเลื่อนอ่ะไม่ได้บันไดเลื่อนเป็นทางเลื่อนอ่ะเป็นทางเลื่อนเป็นทางเลื่อนแล้วคุณนงต้องเข้าใจว่าบางคนจะต้องรีบไปให้ทันแล้วก็บางคนนี่ก็แบบจองซะเต็มที่คือบันไดเลื่อนเขามีเพื่อทำให้เร็วขึ้นใช่อันนี้มาถึงไม่พอนะอัพรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันตรงรังอ๋อแล้วเป็นคนไทยโอ้ผมก็ต้องบอกขอโทษครับเดี๋ยวค่ะ5 4อยู่ที่นั่นเดี๋ยวคุณหนุ่มอันนี้ขอบ่นเรื่องส่วนตัวเจอผมก็เจอผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ไปสุวรรณภูมิก็เจอบ่อยนะฮะซึ่งแปลกใจมากเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากตรงไหนนะฮะขึ้นไปแล้วก็ชิดขวาสิฮะแล้วมันก็มีเสียงเตือนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมครับให้ชิดขวานะเอ้ยไม่ใช่มีเสียงเตือนมันมีป้ายอยู่เราไม่มีการรณรงค์กับเรื่องนี้ป่ะเราไม่มีการบอกกับเรื่องนี้ป่ะคุณหนุ่มมีคนรณรงค์เรื่องขึ้นบันไดชิดขวาอยู่เหมือนกันนะฮะมีกลุ่มรณรงค์อยู่ประจำเลยนะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเราถึงเข้าใจกันยากนักล่ะผมไปหลายประเทศแล้วผมว่าคุณเฉลิมไปหลายประเทศก็คงเห็นโอ้ยญี่ปุ่นนี่เป็นระบบมากนะโอ้โหโดยเฉพาะประเทศที่เขาเร่งๆนะฮ่องกงญี่ปุ่นใช่ใช่เขาจะรู้อะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขาไม่เร่งเขาควรอยู่ตรงไหนอังกฤษลอนดอนเนี่ยต้องชิดขวากันหมดเลยนะฮะแล้วก็เปิดทางซ้ายคนที่แบบรีบอ่ะรีบลงรีบขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องที่นี่ก็เป็นหนึ่งในมารยาททางสังคมที่แบบเข้าใจยากตรงไหนนะฮะในโรงหนังนะฮะคุณสันเสริญเคยโดนถีบเก้าอี้นั่งไหมเอาขากระแทกประดักเก้าอี้เนี่ยอาจจะมีตอนจังหวะหนังตลกหรือผีโผล่มาอาจจะมีบ้างแต่ว่าโดยปกติยังไม่เคยนะเคยแต่ประเภทแบบคุยโทรศัพท์โอ้โหไอ้ทุกวันนี้มีคนคุยโทรศัพท์ยังมีมากหลังๆผมไม่ค่อยเข้าลงนะยังมีแล้วผมก็แอบดีใจเล็กๆมีคนคิดเหมือนผมก็ตะโกนไปบอกว่าเบาๆหน่อยก็มีคนตะโกนเลยเหรอมีคนตะโกนต้องอย่างนี้เลยต้องแบบว่าส่วนที่สองส่งไลน์กันในระหว่างดูหนังคือโทรศัพท์สมัยนี้มันสว่างมากมันสว่างใช่มันสว่างมันรบกวนสายตาใช่ครับถึงแม้จะไม่ได้ทำเสียงอะไรนะแต่ว่าความสว่างโทรศัพท์มันรบกวนมันใช่มันรบมันกวนคนนะพูดง่ายๆ
แล้วการมาดูหนังแค่ชั่วโมงครึ่งนี่มันโอ้โหมันทำให้คุณแบบว่าไม่ต้องสื่อสารกับใครไม่ได้เลยไงนะบางคนติดไงเรียกว่าเสพติดการต้องบอกไงต้องเช็คอินสถานะทุกครั้งมีอยู่บางคนนะเช็คไม่พอถ่ายรูปตัวเองในโรงหนังให้ดูอีกว่าอยู่จริงอ้าจริงผมเคยเจอในโรงหนังใช่ครับใช่ครับเปิดแฟลชด้วยเกิดขึ้นที่เมกะบางนาให้ตายเถอะผมก็ให้ตายเหมือนกันว่าโอ้นี่แบบเป็นประเภทแบบเสพติดตัวเองดุดังตัวเองเป็นคนที่ follow อยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะเป็นเน็ตไอดอลก็ได้แต่ผมอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ไม่มีคำใหม่เน็ตไอดอลอะไรเงี้ยก็ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แปลกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมพูดอยู่นะมันเป็นมารยาททางสังคมเบื้องต้นเลยนะเบื้องต้นมันไม่ใช่มารยาททางสังคมระดับสูงอะไรนะที่เราจะต้องมีแล้วก็ต้องเกรงใจกันสงสัยมีเยอะเลยนะพี่ตุลนะให้คุณผู้ฟังช่วยกันคิดดีกว่ามีอะไรบ้างที่คุณมีอะไรบ้างที่คุณเคยเจอและคุณมีความรู้สึกว่ามันผิดมารยาททางสังคมเดี๋ยวเราพูดออกอากาศให้เพื่อใครที่ส่งมาส่งมาจะได้รู้ตัวหน่อยเบอร์ SMS เบอร์411965นะครับเบอร์411965นะครับส่งมาผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ผมเจอก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เป็นอยู่ประมาณในที่ผมเจอแล้วมันน่าแปลกอย่างนึงนะคุณหนุ่มผมก็ไปมาหลายๆจังหวัดเนี่ยโดยทั่วไปเหตุการณ์ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นในเมืองที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครกำลังจะพูดเลยโอ้ผมแปลกมากผมไปต่างจังหวัดมาสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะไม่ค่อยเกิดแต่ทุกครั้งคุณผู้ฟังมันจะให้เป็นจริงเถอะให้เป็นจริงเถอะคือมันสิ่งที่ให้ตายเถอะมันอยู่ตรงข้ามกันให้เป็นจริงเถอะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครใช่เรื่องจริงคนกรุงเทพที่มักจะคิดว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยนะแล้วเรื่องพวกนี้มันยากนะฮะมันยากเหมือนกันที่จะบอกกล่าวหรือว่าปลูกฝังกันหรือว่าจัดการเพราะว่าถ้ามันง่ายเนี่ยป่านนี้เราก็ไม่ยืนขวางทางกันแล้วดิใช่ไหมฮะป่านนี้เราก็ไม่แซงคิวกันแล้วเนี่ยป่านนี้เราก็ไม่เปิดโทรศัพท์ในโรงหนังกันแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นความรู้สึกของคนอื่นที่ใช้สิ่งที่เป็นสาธารณะร่วมกับเราหรือเปล่าครับน้อยลงหรือเปล่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะยังเหตุการณ์ในโรงหนังหรือการเดินบนบันไดเลื่อนอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งทางเท้าก็ตามหรือว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอบ่อยมากเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ตามผมและสิ่งที่ผมเจอในรวมทั่วไปจะไม่ใช่คนต่างชาติด้วยก็จะเป็นกลุ่มคนไทยของเราครับและบางทีก็ทอดน่องคุยกันแล้วให้สายพานเลื่อนก็พาไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องเดินโดยหารู้ไหมว่าไอ้คนข้างหลังนี่แบบมันจะถึงเวลาแล้วมันต้องไปแล้วประมาณเนี้ยเดินเป็นคู่นะต้องเดินคู่กันใช่ต้องคุยต้องเดินคู่กันด้วยคุณหนุ่มมันเกิดขึ้นจากมันเกิดขึ้นจากเราไม่ค่อยมองเห็นคนอื่นหรือเปล่าครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเอาแต่ตัวเองครับเราเอาแต่ตัวเองแล้วก็ในเรื่องนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะผมเราเคยพูดเรื่อง common sense กันนะ common sense คือเซนส์ปกติธรรมดาที่แบบน่าจะรู้เรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าง่ายๆมากเลยนะตักกะง่ายๆในวิธีคิดการใช้ชีวิตนะฮะใช่ครับใช่ครับมันเป็นมารยาทพื้นฐานขั้นเบื้องต้นเลยที่เราควรรู้มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมทุกวันนี้ยังมีคนจำนวนมากไม่รู้เดี๋ยวลองครึ่งหลังเราลองครึ่งหลังกลับมาคุยกันมาอ๋อมีคนส่งเข้ามา BTS มาเด็กประเภทแบบเดินสวนแบบเดินสวนคนที่จะออกจาก BTS อ่ะคนยังไม่ได้คนไม่ออกเดินสวนเคยเห็นนี่เคยเห็นไหมผมก็เคยเห็นนะไม่หลีกทางให้เขาด้วยหรือไม่ประมาณว่า BTS แบบแน่นมากเหลือเกินน่ะข้างในโล่งๆก็ไม่ยอมเดินขยับมาออก็ตรงประตูอยู่นั่นแหละนะติ๊ดๆๆๆๆๆก็ไม่ยอมเดินทั้งที่ก้าวไปแค่นิดนึงอ่ะกล้ามเนื้อน่องมันจะกระตุกหรือยังไงคุณอะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันหน่อยมั้ยยิ่งคุยยิ่งได้อารมณ์เห็นมั้ยเดี๋ยวกลับมาคุยนะครับคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะส่งเข้ามาไม่ขอบคุณหมายเลขนี้มากเลยเนี่ย550เนี่ยนะขอบคุณมากส่งมาที่เปีย411965นะครับเดี๋ยวทางครีเอทีฟของเรานะครับจะรวบรวมเป็นข้อมูลไว้นี่เผื่อเราจะทำเป็นกิจกรรมขึ้นมาคลื่นความคิด
รณรงค์ทำอย่างไรให้เกรงใจคนในสังคม นะฮะเป็นแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดีกว่าก่อนจะหมดเวลาถ้ามีเวลาผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับในไหนวันนี้ผมไปเลยนะเป็นดีท็อกซ์ร่างกายมาเดี๋ยวจะเอาสิ่งนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเผื่อใครหลายคนต้องการจะแบบท้องสบายก่อนนอนแล้วตื่นมาหน้าท้องลดโดยที่ไม่ต้องไปซิทอัพเดี๋ยวบอกให้นะพักสักครู่ครับทุกการเดินทางมีบันทึกทางความคิดร่วมเดินทางไปกับท่านว.วชิระเมธีประภัสสรเสวิกุลนิรุตสิริจัญญาวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์อาริยาสิริโสดานิติพงษ์ขอนาคและสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ในรายการการเดินทางของความคิดกลับเข้ามาฟังช่วงที่2ครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์และคุณโหน่งวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับมีอะไรบ้างที่คุณเคยเจอกับเรื่องแย่ๆหรือว่าสิ่งที่เป็นควรจะแก้ไขในสังคมนะฮะมีทั้งเรื่องของรถไฟฟ้า BTS มีทั้งเดินโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปเดินไปในขณะที่เดินขึ้นลงบนดันบันไดเลื่อนนะครับมีการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับบนทางเท้าบนฟุตบาทนะครับมีทั้งขับรถย้อนสอนตามถนนนะรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมีทั้งจอดรถขวางทางเข้าออกนะครับอันนี้มีหลากหลายอย่างมีทั้งอะไรเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันแกะฟันบนรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยมาส่งเข้ามาอีกที่เบอร์4111965นะครับมีอะไรแบบนั้นรีบส่งเข้ามานะครับแย่งกันเข้าลิฟต์ขณะที่คนรอก็รอต่อไปนะครับนะคุณหนงครับโอ้มีคนส่งมาเยอะเลยนะโอ้เยอะครับเยอะ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 แสดงว่าคนอึดอัดใจนี่ก็มีอยู่เยอะนะครับครับอึดอัดใจกับคนที่ไร้มารยาทในสังคมนะครับครับครับคือผมนึกอย่างนี้คุณสรรเสริญไปเดินทางมาเยอะนะครับพี่ตุลครับในแต่ละประเทศในแต่ละสังคมก็มีมารยาททางสังคมบางอย่างที่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะครับเอายกตัวอย่างผมนึกด้วยเรื่องที่จีนหรือแม้กระทั่งเกาหลีนะหรือว่าประเทศที่ทานอาหารด้วยตะเกียบนะพี่ตุลครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราสมมติเราทานอาหารอยู่ครึ่งกลางๆเนี่ยครับนะฮะแล้วถ้าเราจะวางตะเกียบเนี่ยเราต้องวางไว้ข้างๆนะฮะครับอาจจะข้างจานหรือข้างที่วางตะเกียบอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สิ่งที่ห้ามคือห้ามปักตะเกียบลงไปในข้าวจริงใช่ไหมพี่ตุลใช่ครับเขาถือว่าไม่สุภาพด้วยแล้วก็ถือเป็นเรื่องมารยาทนะครับเรื่องไม่มงคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่ทราบนะฮะครับแต่อันเนี้ยผมถือว่าเป็นมารยาทที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับนะครับสิ่งที่เรากำลังจะที่เราพูดกันตั้งแต่ครึ่งแรกพี่ตุลคุณผู้ฟังนะมันคือมารยาทเบื้องต้นซึ่งมันไม่ซับซ้อนขนาดว่าต้องเรียนรู้อะไรนะครับมันเป็นเรื่องที่คนต้องรู้นะครับครับครับอย่างที่เราบอกมาหลายอย่างพี่ตุลเนาะเป็นการแซงคิวโอ้ในโลกนี้ยังมีเยอะเลยนะเรื่องการอะไรนะแย่งกันเข้ารถไฟฟ้าทั้งที่เขาก็มีเครื่องหมายนะว่าใครจะเดินเข้าไปในข้างๆสองข้างนี้ใช่เปิดทางออกไว้ให้คนออกให้หมดก่อนแล้วคุณค่อยเข้าไม่บางคนชินกับระบบกระเป๋ารถมีบอกไงพี่เดินในหน่อยเดินในหน่อยอย่างเงี้ยพอไม่มีคนมาบอกก็ลืมนึกออกไหมเวลาแล้วมาแล้วผมเคยไปปักกิ่งนะคุณผู้ฟังนะพี่ตุลครับปักกิ่งนี่นะเอาปักกิ่งครับนครปักกิ่งครับประเทศจีนหลายปีแล้วนะฮะทุกวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะฮะผมงงมากเลยครับคือผมขึ้นรถเมล์ที่กรุงปักกิ่งนะกูเพิ่งฟังรถเมล์ลั่นมาเลยนะปื๊บมาจอดปื๊บแล้วโอ้โหคนวิ่งกรูกันขึ้นไปนะฮะแล้วกรูคือมีการผลักกันจริงๆนะพี่ตุลกูเพิ่งฟังผลักกันเลยนะผมเห็นกับตาเลยผลักกันกระเด็นแย่งกันขึ้นไปแย่งกันกรูกันขึ้นไปเบียดกันผลักกันนะฮะพอผมขึ้นไปบนรถเป็นคนท้ายนะพี่ตุลภาพที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้บนรถเมล์คันนั้นเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษทั้งนั้นเลยฮะเป็นผู้ชายนะวัยชายกันด้วยครับส่วนคนที่ยืนคือเด็กสตรีและคนชราครับโอ้อันนี้เรื่องจริงฮะอันนี้เรื่องจริงเป็นสิ่งที่เห็นกับตาแล้วผมงงมากเลยเพื่อนผมคนที่เขาอยู่ที่ปักกิ่งนะเขาเป็นคนไทยที่ปักกิ่งผมถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนผมบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่นี่เป็นอย่างนี้ครับ
ซึ่งโอ้ถ้าเราจะวิเคราะห์จริงเราก็ไม่ควรที่จะไปด่วนสรุปเขานะครับว่าโอ้ยไร้น้ำใจจังเลยอะไรไม่แน่อะไรนี่นะครับมันเป็นเรื่องของพื้นฐานทางสังคมครับทางสังคมนิยมอะไรเนี่ยครับที่พูดเรื่องความเสมอภาคอะไรเงี้ยนะนะแต่ผมก็เคยได้ยินนะพี่ตุลนะว่าผมครั้งหนึ่งผมเคยทวีตไปใน Twitter ผมว่าเอ้ยผมขึ้นรถไฟฟ้าเอ้ยผมทราบว่าเดี๋ยวนี้บนรถไฟฟ้าไม่ค่อยมีผู้ชายลุกให้เด็กสตรีและคนชรานั่งเลยไม่ค่อยอาจจะเนื่องจากว่าระยะมันไม่อันนี้มากมันไม่บางคนจะคิดว่ามันไม่ยาวหรือเปล่าครับแต่ว่ามันไม่มีจริงผมไม่เคยเห็นจริงใช่ไหมมีหรือไม่มีไม่มีจากมีคนลุกอ่ะปกติผมจะนั่งจากทองหล่อมาชิดลมมาสยามไม่มีนะไม่มีเพราะถึงแม้ผมขึ้นไปผมได้ยืนตลอดก็ไม่รู้เพราะของผมมันจะแน่นมันจะแน่นตั้งแต่ต้นสายไปมันไม่มีทางที่ผมจะได้มีที่นั่งผมก็เลยมองไม่เห็นหรือว่าไม่แน่ใจแต่ถ้าให้คุณแก่นั่งให้เด็กนั่งนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำอยู่นะครับครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นต้องบอกกันเลยหรือว่าปล่อยให้ผู้หญิงข้างๆลุกขึ้นก่อนนะฮะครับนะฮะแต่พอผมบอกไปอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลุกหญิงให้คนแก่ให้เด็กนั่งกันแล้วนะฮะก็จะมีคนตอบมาเลยครับพี่ตุลนะครับไอ้เราเป็นผู้ชายแน่ๆเขาตอบมาว่าอ้าวเรียกร้องสิทธิเสมอภาคดีนะครับก็ยืนบ้างสิแต่ผมว่าไอ้หมอนี่นอกจากว่าไม่มีมารยาทแล้วยังแบบว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้แต่ชื่นเชิงนะวิธีคิดของมันเนี่ยเนี่ยเราจะเจอเรื่องอย่างนี้อยู่ในชีวิตประจำวันมากมายแล้วก็ที่สิ่งที่สำคัญก็คือคนจำนวนมากไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือสิ่งที่ผิดนะคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเคยเจอคนคุยดังๆในร้านอาหารไหมโอ้โหบ่อยมากครับอย่างนั่งคุยอย่างนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านบ่อยมากครับบ่อยมากครับบ่อยมากคือเคยนั่งอยู่ไม่รู้เรื่องชาวบ้านเขามารู้หมดเลย จริงๆจริง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 คือทั้งที่ร้านมันก็ไม่ใช่เป็นร้านแบบเอะมาเครื่องอะไรเงี้ยจุ๊บแบบในปาร์ตี้อะไรกันได้นะแต่ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะครับที่คุยกันอย่างกับว่านั่งอยู่โต๊ะเดียวในร้านนี้ทั้งที่มีคนแวดล้อมไปหมดเลยครับครับเอ๊ะที่ผมโอเคคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกไม่เห็นเป็นไรแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าทำนะพี่ตุ้มเคยเห็นคนที่ถอดรองเท้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ไหมน้อยครั้งน้อยครั้งแต่เคยเห็นถอดรองเท้าเสร็จแล้วก็มานั่งเป็นนั่งขัดสมาธิครับเคยเห็นบ่อยนั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ผมก็ว่าพิกลสำหรับผมนะฮะคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกไม่เป็นไรเลยนะฮะครับสำหรับผมคิดว่าถ้านั่งงั้นมันควรจะนั่งที่บ้านนะฮะนะฮะเพราะว่าใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดว่าถ้านั้นควรจะนั่งที่บ้านมากกว่านะครับร้านอาหารยังไงก็เป็นสถานที่สาธารณะนะครับใช่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะบางคนแต่งตัวสวยมากเลยนะแต่ถอดรองเท้าขึ้นมานั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้โอ้โหความสวยหมดเลยทันทีทำเสียได้อะเสียได้นะครับมีอะไรล่ะมีอะไรล่ะพี่ตุ้นโอ้ผู้ฟังเคยเจอแต่นั่งกินข้าวอยู่นะมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีดีนั่งกินข้าวอยู่แต่ว่าพอมีสเลดปุ๊บหมดเลยแล้วเสียงดังด้วยแล้วเพิ่นโต๊ะติดกันประมาณเนี้ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับอาจจะไม่เรื่องที่ใหญ่มากๆมีทางบ้านส่งเข้ามาถึงบอกว่าไปงานศพแต่โทรศัพท์ตอนสวดศพอะไรประมาณเนี้ยพระกำลังสวดอยู่โทรศัพท์ตอนสวดถูกแล้วเสียงดังแล้วบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนแบบบอกทางแต่ดังมากนะครับเอาคุยโทรศัพท์ด้วยคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ขณะที่พระสวดใช่ใช่หรือว่าในงานศพเนี่ยนะในงานศพมีทางบ้านส่งเข้ามานะครับที่ในงานศพก็ไม่ควรจะร่าเริงมากนะนะฮะถึงแม้มันจะเป็นงานของคนกันเองหรืออะไรนะผมเห็นบางคนสมัยนี้อยู่ในงานศพร่าเริงกันจังเลยอ่ะเหมือนงานมงคลอะไรสักอย่างนะครับมีบางข้อความบอกว่าการจอดรถนะครับข้างทางเพื่อที่จะส่งคนหรือว่าซื้อของโดยไม่เปิดไฟกระพริบทิ้งไว้ในขณะที่ถนนเองชั่วโมงเร่งด่วนประมาณนี้
โอ้โหแล้วไอ้รถที่ว่าเนี่ยมันก็จะขวางทางซึ่งมีอยู่สองเลนอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วรถก็จะตีดยาวเลยนะใช่ใช่ไอ้ไฟกับพิษเนี่ยผมว่าคนกรุงเทพทำบ่อยคุณหนุ่มเคยเจอไหมผมเคยเจอบางอย่างที่จะออกไปไหนก็ตามทีเจอคนเรียกคุณพี่แท็กซี่กระทันหันเนี่ยอ้าโหเกือบจะชนอ้าวผมเป็นบ่อยมากผมเป็นบ่อยมากคือจริงๆก็มันต้องผิดทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งคนเรียกทั้งคนจอดนะผมก็เข้าใจแล้วบางทีคุณพี่จอดก็นะวันหลังคุณพี่จอดชิดๆนิดนึงนะครับคุณพี่ถ้าคุณพี่จอดตรงกลางเลนเลยเนี่ยเพื่อจะรีบรับคนนี่มันทำให้นะบางอย่างมันเกิดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้แล้วมันโอ้โหรถติดยาวนานมากนะยาวมากเลยเกิดไอ้ที่ว่ามันนี่อาจจะนับว่ามันเป็นมารยาทหรือว่ามันเป็นการทำผิดระเบียบก็ได้นะครับเพราะมีบางงานก็กล้ำกึ่งอย่างที่คุณผู้ฟัง message เข้ามาอย่างเช่นขับรถบนทางเท้าเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์นะครับนะหรือว่าขับรถย้อนสอนอะไรเงี้ยมันผิดอยู่แล้วล่ะนะฮะมันผิดกฎเลยด้วยซ้ำนะครับครับนะฮะแล้วก็ไหนเมื่อกี้นี่ขึ้นมาได้เจอเลยเมื่อก่อนนี่เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุยโทรศัพท์ใช่ไหมพี่ตุลโอ้เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่นะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้แอดวานซ์กว่านั้นอีกฮะคือพิมพ์เมสเซจครับโอ้ส่งไลน์เลยเหรอส่งไลน์จริงพิมพ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมเห็นเลยสาบานจริงเหรอโอ้ใจร้อนเลยแล้วพิมพ์ไปด้วยแล้วเจอสระอีสระอีสระอือสระอูกันยังไงนะโอ้โหโคตรอันตรายพี่ตุลคุณผู้ฟังนึกออกไหมฮะคุยโทรศัพท์ขับมือเดียวนี่อันตรายจะแย่นะโหนี่ส่งไลน์อีกเนี่ยแล้วมันจะเอาเคยมือเอาตาที่ไหนไปมองอ่ะวันก่อนไปแถวอ่อนนุชไปตอนเย็นและแดดมันส่องเห็นมอเตอร์ไซค์ขับเอามอเตอร์ไซค์หนีบไปข้างหูตรงบ่าแล้วยกไหล่ขึ้นหนีบข้างหูแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมืออีกข้างหนึ่งเอามาปิดแดดไว้อะ แดดด้านข้างโอ้โหแล้วอีกมือแล้วมืออีกมือขวานี่ก็แบบว่าอยู่ตรงที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้โหมันจะจอดสักพักหนึ่งจะจอดก็ไม่ได้นะร้านไม่ได้เหรอเออไม่เออผมก็ยังคงจอดก็ไม่ได้มือด้านหน้าก็กลัวดำโทรศัพท์ก็อยากคุยโอ้อันนี้จริงใช่ไหมฮะอันนี้ไม่นับรวมกับการที่เราชอบพูดกันเนาะเพราะเราขัดข้องใจเหลือเกินพวกที่ชอบเปิดเลนใหม่อ่ะขับรถแล้วเปิดเลนเนี่ยไม่แล้วคนแล้วคนที่ตามมาข้างหลังนี่ก็เออนะอย่าไปทำนะคุณผู้ฟังผมนี่แบบว่าผมจะไม่ทำเลยผมมีพี่คนนึงเอ่ยชื่อแล้วก็พี่เต้ป๋าเต้ยุทธนาบุญอ้อมเนี่ยเขาจะเกลียดพวกนี้มากเลยพวกเปิดเลนใหม่เปิดเลนใหม่แล้วมาแทรกเอาตรงคอขวดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเขาชอบแกล้งชอบแกล้งอ่ะยังไงไม่ยอมจะแกล้งเหลื่อมไปนิดนึงให้เข้าไม่ได้หมายถึงอยู่เลนสวนใช่ไหมฮะอยู่เลนที่เขาจะมาเปิดเลนใหม่ไม่ได้อ๋ออยู่เลนแปลงไม่ได้ร้อนออกมานิดนึงอ่ะเห็นโล่งๆนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าบีบแต่ไม่สนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไอ้พวกที่เปิดเลนใหม่ผิดนะฮะเขาอยู่ในเลนของเขาคือไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้คุณสันเสริญถามผมมาว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ไม่มาคิดมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าผมสันนิษฐานนะผมเข้าใจว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยชอบเอาตัวเองเป็นหลักนะฮะชอบทำตามใจตัวเองนะฮะอะไรที่ฉันสบายอะไรที่ฉันทำแล้วได้ประโยชน์ทำแล้วดีต่อตัวเองเนี่ยฉันทำเลยนะฮะโดยไม่สนว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือเปล่า มันจะไปสร้างความรำคาญหรือไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่าพี่ตึงนะฮะถ้าจะสรุปด้วยคำเดียวก็คือคนเหล่านี้เห็นแก่ตัวพี่ตึงคนเราเห็นแก่ตัวแล้วพี่ตึงคิดว่าสาเหตุมันน่าจะมีมาจากอะไรอีกนะฮะผมว่าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งมันเป็นคำตอบที่สรุปจบหมดทุกอย่างครับก็คือเห็นแก่ตัวคือดูง่ายๆเนี่ยยังผมเจอบ่อยก็คือบนรถไฟฟ้านี่จะเจอบ่อยคือในชั่วโมงเร่งด่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยคุณหนุ่มก็ต้องเข้าใจว่าคนก็ต้องยัดกันเป็นปลากระป๋องแล้วรถไฟฟ้าบ้านเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าที่ประตูเปิดสลับด้านกันเหมือนในบางประเทศประตูซ้ายนึกออกมาเรามี2ด้านแต่จะมาเปิดอีกด้านนึงแค่ตรงสถานีสยามแต่ตั้งแต่แบริ่งยันนู่นสยามนี่มันกี่สถานีมันก็เปิดด้านเดียวด้านเดียวด้านเดียว
แล้วก็แน่นอนนะหนึ่งสถานีคนก็แน่นสองสถานีคนก็แน่นทีนี้คนแน่นๆเนี่ยคุณหนุ่มคนก็จะมายืนอยู่ตรงประตูแล้วบางทีก็จะมีเป็นยังได้เป็นเจ้าธรณีประตูครับคือฉันได้ที่ตรงร่องเวลาเดินไปคุณหนุ่มนึกออกมันจะมีร่องพนักพิงจะไม่ยอมไปไหนเลยก็จะยืนอยู่ตรงนั้นชีวิตจะยืนอยู่ตรงนั้นคนแน่นขนาดไหนก็ไม่ยอมเข้าไปในขณะที่ข้างในเนี่ยมันก็โล่งมันก็ว่างก็ไม่ยอมเดินเข้าไปอันนี้ผมเจอเยอะมากอึดอัดแล้วก็บางคนก็จะไปยืนตรงบริเวณที่จับซึ่งมันทำให้สูญเสียการจับเขาที่จับมีไว้ให้จับนะไม่ได้มีไว้ให้พิงไม่ได้พิงคนเดียวอันนี้ผมจะเจอบ่อยแล้วก็ไม่ยอมเดินเข้าไปจนกระทั่งบางทีผมก็อึดอัดนะก็เบียดรุดเข้าไปแล้วบางทีแล้วผมจะมีเป็นเป้อยู่ข้างหลังหรือแมตโยคะอยู่ข้างหลังซึ่งมันจะเป็นเหมือนดาบซามูไรอ่ะเนื้อของใช่ไหมมันจะยาวๆผมก็นะเดินหน้าท้าความฝันเข้าไปเพื่อที่จะไม่งั้นผมจะถูกเบียดอ่ะแล้วคุณหนงต้องเข้าใจลักษณะการถูกเบียดแล้วไม่รู้จะจับอะไรเนี่ยตอนที่รถไฟฟ้าหยุดกระทันหันเนี่ยเราเซนะครับนะผมนึกอีกบางเรื่องนะแบบนึกขึ้นได้ห้องน้ำผู้ชายเนี่ยก็จริงนะห้องน้ำผู้หญิงผมว่าไม่ค่อยเป็นนะฮะพวกผู้ชายมันชอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำมาคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงอาจจะไม่ทราบนะทำธุระชอบนั่งสูบบุหรี่ไปด้วยแปลกไหมเอาผู้ชายเหรอผู้หญิงผมไม่ทราบนะไม่เคยเข้าห้องน้ำผู้หญิงเดี๋ยวถามผู้หญิงสองคนแถวนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าเข้าห้องน้ำชายหรือหญิงแล้วในโถปัสสาวะเนี่ยคุณสังเกตต้องเคยเห็นแน่เลยบางคนทิ้งที่บุหรี่มีก้นบุหรี่ใช่ผมเคยเห็นบางคนทิ้งทิชชู่ไว้ในโถปัสสาวะทั้งที่ขอกระซิบหน่อยได้ไหมมีถังขยะอยู่นี่ขอกระซิบหน่อยได้ไหมเคยเห็นไหมคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมตึกที่ผมจัดรายการนี่มีเฮ้ยมีไม่เนี่ยในห้องน้ำชายตึกเนี่ยปฏิบัติการอสมทเนี่ยนะเราไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าเห็นจริงมันจะมีแขกข้างนอกมันจะมีก้นเบื่ออาจจะเป็นแขกข้างนอกใช่แขกข้างนอกเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะช่วยลงในโถปัสสาวะมากมากเลยนะฮะครับว่าเขาคิดยังไงเขาคิดว่ามันสามารถน้ำมันสามารถจะชะที่ช่วยลงรูท่อไปได้อะนะฮะผมข้องใจมากจริงๆว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรอยู่ตอนที่เขาแบบทิ้งทิชชู่ลงไปคือไอ้โถปัสสาวะเนี่ยไอ้เรื่องทั้งหมดที่เล่ามาแล้วคุณผู้ฟังครับพี่ตุ๋นครับฟังดูอาจจะเป็นแบบไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะแต่เราต้องยอมรับว่าในสังคมหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยคนจำนวนมากนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยครับไอ้การที่จะต้องมีมารยาทพื้นฐานทางสังคมที่ต้องรับรู้ปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมันก็จะกลายเป็นกฎระเบียบเป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับใช่ไหมครับนะฮะซึ่งไอ้กฎหมายเนี่ยแปลกมากเลยบางคนไม่ค่อยอยากทำผิดหรอกอาจจะรู้ว่ามันเป็นกฎคนไทยเนี่ยพออะไรที่มันเป็นกฎมีปรับมีอะไรจริงจังนะนะฮะไอ้กลัวนะเป็นคนที่กลัวนะนะฮะแต่อะไรที่มันเป็นมารยาทหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่มีข้อห้ามชัดเจนนะครับให้ฉันฝ่าฝืนได้ฉันจะทำฉันจะทำนะครับสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ตุ๋นก็คือคนจำนวนมากอีกเช่นกันนะครับที่เห็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบเห็นการทำผิดมารยาทแล้วเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่กล้าที่จะตำหนิไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้คนที่ไร้มารยาทหรือว่าคนที่ชอบทำผิดกฎระเบียบเนี่ยยังมีจำนวนมากขึ้นทุกทีก็คือว่าไงผมมองภาพใหญ่มากนะคุณหนุ่มที่หนุ่มผมมองว่าเราเนี่ยเราต้องการอะไรที่มันเป็นข้อบังคับและเขียนเป็น1 2 3 4 1 2 3 4ข้อบังคับคืออะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาบอกว่าอันนี้มันคือขอความร่วมมือหรือหลักมารยาทอย่างเงี้ยเรามักจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีผลสะท้อนกลับมาเราให้ความร่วมมือค่อนข้างที่จะน้อยแต่พอมีกฎข้อบังคับขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่
ทำและไม่ทำผิดและไม่ผิดขึ้นมาผมมองเป็นใหญ่มากนะครับผมมองเป็นใหญ่มากซึ่งมันอาจจะสอดคล้องกับอุปนิสัยของเราก็ได้นะฮะอุปนิสัยของเราก็ได้มันเคยมีวลีเนี่ยพี่ตุ่นคงเคยได้ยินเนี่ยทำอะไรตามใจคือไทยแท้นะฮะผมพยายามมองตีความไอ้คำพูดนี้ว่ามันเป็นเชิงไหนนะฮะมองอย่างไรในเชิงที่เป็น positive เป็นเชิงบวกก็ไม่มีนะพี่ตุ่นนะนะอาจจะบอกโอ้คนไทยรักอิสระล่ะไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยนะนะฮะแล้วเราบางทีเราก็ชอบกันแย่กันแหนสิงคโปร์นะว่าโอ้ยกฎระเบียบก็เยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยอะไรก็ไม่ได้นะมาฝรั่งมาฝรั่งอะไรเงี้ยนะเรามักจะแต่ใช่ไหมครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศเขาที่คุณสรรเสริญจั่วหัวมาตอนต้นอ่ะประเทศเขาถึงก้าวหน้าได้ฮะคือไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมารยาทหรือว่าระเบียบวินัยทางสังคมเนี่ยมันส่งผลสะท้อนไปถึงสังคมในวงกว้างจริงๆนะพี่ตุลนะฮะคนเราเนี่ยพอมีระเบียบไปแล้วอ่ะคนเราพอไม่แหวกกฎเกณฑ์ไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วนะฮะสังคมมันก็เกิดความเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเวลาจัดระเบียบอะไรหรือว่าเวลาที่จะขอความร่วมมือในการพัฒนาไปทางด้านไหนเนี่ยมันก็สามารถทำไปได้โดยพร้อมเพรียงกันโดยมีประสิทธิภาพนะครับแต่ประเทศที่คนยังคิดว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ผิดทำผิดกฎเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นไรเลยใครๆก็ทำกันเนี่ยผมว่าประเทศแบบเนี้ยฮะยากที่จะเกิดความร่วมมือกันที่จะพัฒนามันให้ดีขึ้นในวันนี้ได้จนอันนี้คุยเรื่องมารยาทสังคมอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับครับครับแม่เรื่องเล็กๆกับเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะมันสะท้อนมุมมองภาพใหญ่ได้ก็เหมือนกันนะคุยกับคุณโหน่งเนี่ยคุณผู้ฟังผมก็มองว่าเราคุยเราอาจจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับทิ้งก้นบุหรี่ไว้ตามที่อื่นๆทั่วไปที่เราเจอกันนะคุณหนงนะสมมติในห้องน้ำผู้ชายที่เราจะเจอในทุกๆที่นะผมไปในทุกที่ที่มันเจอแล้วสิ่งต่างๆนานาที่เราไม่คิดเราอาจจะคิดแต่เพียงว่าเราจะไม่ค่อยคิดถึงคนที่จะมาข้างหลังอ่ะครับเราจะไปคิดถึงแค่ตัวเรามันอาจจะเหมือนกับที่เราบอกว่าเราเห็นแค่ตัวก็ได้คือเราต้องการเท่านี้เรามีสิ่งที่เราต้องการทำเสร็จเท่านี้ปุ๊บเราจะไม่นึกถึงคนอื่นต่อไปว่าในพื้นที่สาธารณะนั้นๆที่เขาต้องมาใช้ร่วมกับเรานั้นเขาต้องการอะไรก็เช่นเดียวกันเหมือนเราครั้งแรกเราไปถึงปุ๊บเราเห็นพื้นที่สาธารณะนั้นไม่ดูไม่ดีเราก็จะรู้สึกลบกับพื้นที่นั้นๆไปด้วยซึ่งจริงๆมันสืบเนื่องจากว่าคนที่อยู่ก่อนหน้าเรานั้นเขาดูแลก่อนที่จะมาถึงเราหรือเปล่าใช่เลยใช่เนาะเรื่องแบบนี้เล่นแบบนี้คิดว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้อาจจะทำให้คุณผู้ฟังบางท่านที่บางทีเราเผลอนะผมเข้าใจนะครับผมเองก็อาจจะเคยเผลออะไรบ้างบางครั้งนะครับผมก็มีเราก็อาจจะได้คิดกันมากขึ้นนะครับว่าเราไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นหรือเปล่าเราไปสร้างความรำคาญอะไรให้ใครหรือเปล่าแล้วก็พอคิดได้แล้วก็คือวันหลังอย่าทำพอเราไม่ทำกันเยอะๆความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นน่าอยู่จะตายใช่ไหมบ้านเราใช่ครับไม่ใช่โลกสวยนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ต้องย้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ไม่ใช่โลกสวยคุณหนงวงธนงชัยวงศ์สิงห์นะขอบคุณมากไปพักนะไปพักทำงานทั้งวันนะฮะขอบคุณเอาเงินมาแบ่งๆกันใช้บ้างแถวนี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือคุณหนงวงธนงชัยวงศ์สิงห์นะครับในช่วงเวลาของการเดินทางของความคิดในคืนนี้นะครับโอ้โหวันนี้ข้อความเยอะมากแสดงคุณผู้ฟังอัดอั้นตันใจใช่ไหมครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่คุณคิดว่าแหมมันเป็นมารยาทนะฮะเดี๋ยวอ่านก่อนเคยต่อแถวแท็กซี่นะครับแล้วอยู่ๆก็มีคนมาแซงคิวนะอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองขับรถไปเปิดหน้าต่างโยนขยะถุงน้ำขวดน้ำทิ้งระหว่างทางโอ้โหนะครับอีกข้อความหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวนะครับขอทางแล้วก็ไม่ได้เลี้ยวนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคนมีทั้งประเภทแบบอะไรนะออกกำลังกายอันนี้ในฟิตเนสมาออกกำลังกายเคยดูโทรศัพท์ไปแต่ใครคนอื่นรอเล่นเครื่องเล่นนั้นนะฮะครับมันเป็นหลากหลายอย่างก็สรุปโดยง่ายๆคือเราเห็นแค่ตัวนั่นแหละครับเราไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นที่เขาจะต้องมาใช้สิทธิ์ในพื้นที่สาธารณะร่วมกันกับเราขอบคุณในหลายข้อความในหลาย SMS ได้รับหมดทุกข้อความนะครับวันนี้เป็น1วันที่จัดรายการมาแล้วก็ SMS ลื่นไหลโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับขอบคุณมากพรุ่งนี้ผมสรรเสริญปัญญาที่วงมาพร้อมกับท่านววชิรเมธีแล้วก็คุณประภัสสรเสวิกุลสวัสดีครับ
การเดินทางของความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด